สวัสดีค่ะมุชชยาค่ะผู้ชมคะโอไมครอนนะคะตีกรุงแตกแล้วค่ะอาจารย์นิด้าก็ออกมาเตือนนะคะบอกว่าเจอ after shock แน่นอนถ้าหากว่าคุณเนี่ยประมาทโอไมครอนเนี่ยอย่าคิดว่าน่ารักน่าเอ็นดูนะคะพร้อมกับมีการออกมาแนะนำ10ข้อก่อนที่ยอดเนี่ยมันจะทะลุเหยียบแสนต่อวันค่ะได้ว่าถือว่าเป็นการมาอัปเดตสถานการณ์โควิดสายพันธุ์โอไมครอนหรือว่าโอไมครอนกันดีกว่าค่ะภายหลังจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะแถลงว่าพบการระบาดกินพื้นที่ไปแล้วกว่า 98% ในประเทศไทยล่าสุดค่ะดร.สันนะคะอาจารย์พิเศษสถาบันบัณฑิตพลนศาสตร์บริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะคะก็โพสต์ข้อความระบุว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยแตกแล้วครับยืนยันสถานการณ์ในกทม.เตรียมรับแรงกระแทกแรงปะทะจากอัฟเตอร์ช็อคขนาดใหญ่มากถึงมากที่สุดเมื่อวานค่ะก็คือวันที่21มกราคม2565ตัวเลขผู้ติดเชื้อโอไมครอนเนี่ยหรือว่าโอมิครอนเนี่ยนะคะสะสมทั่วประเทศเลยจากการคำนวณแบบซูเปอร์โพซิชันทะลุอยู่ที่ 100,000 คนเรียบร้อยแล้วนะคะในจำนวนนี้เนี่ยประมาณ 6,000 คนที่อยู่ในกทม.แล้วก็มันกำลังจะทวีขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็วใน3วันที่ผ่านมาเนาะทีนี้ตัวเลขในกทม.ค่ะอยู่ที่ 8,211,172 เมื่อวานก็คือ 1,637 แต่เราก็คงไม่สามารถที่จะปิดตาข้างนึงแล้วบอกต่อไปว่าเฮ้ยตัวเลขมันโอเคนะไม่สามารถบอกแบบนี้ได้อีกต่อไปแล้วนะคะประชาชนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าตัวเลขแบบนี้เนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่ทางดร.สันค่ะระบุว่าไอ้เจ้าโอมิครอนเนี่ยมันเข้าตีกลุ่มแบบเขาเรียกว่าโทเจนเนาะหรือว่าโทเจนวานะเป็นแบบเนี้ยเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นกองทหารนะของโอมิครอนที่ซ่อนอยู่ได้เนี่ยถือหอกถือดาบยาตราจากม้าไม้เนี่ยออกมากระจายไปทั่วเมืองแล้วก็น่าจะยึดเมืองหลวงได้สำเร็จเด็ดขาดในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเขาก็เลยบอกว่าจะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะเราจะแพ้แน่นอนเพราะแม่ทัพใหญ่เพียงแค่แบบใหญ่แค่ไหนก็ตามเนี่ยเห็นข้าศึกแล้วก็ทำเป็นแสงถอนกำลังจากทุ่งนอกกำแพงเมืองก็ทำให้แบบพอเห็นข่าวว่าเอ้ยมันเหมือนจะดีขึ้นหัวใจก็ฟูรีบสั่งถอนทัพลดเวรยามไปตั้งวงเล่าแบบสบายใจณวินาทีนี้เนี่ยสำหรับคนในพระนครตัวใครตัวมันนะครับตัวเลข3วันที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะในวันก่อนนะคะแล้วก็เมื่อวานน้องกทม.กราฟอยู่ที่ซูเปอร์โพซิชันเวฟ5ในกทม.แล้วก็ยืนยันว่า Exponential เนี่ยที่มีเปอร์เซ็นต์อินเคสเนาะสูงถึง 20% หรือมีdoubling day เนี่ยสั้นแค่4วันผู้ติดเชื้อกำลังเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าทุกๆ4วันนะคะจากกราฟเนี่ยเปอร์เซ็นต์อินเคสก็จะต้องมีการดูอย่างต่อเนื่องก็คืออยู่ที่ประมาณเวฟ3เวฟ4เวฟ5ของกทม.จะกระดกหัวขึ้นแบบ vertical หลังจากนี้ก็คือจะถูกยืนยันเอาไว้จะถูกยันเอาไว้พักใหญ่เลยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำกันได้ดีนะทำกันได้ดีแต่ดีไม่พอแล้วก็ไม่ยาวนานพออ่ะระบบป้องกันนี้ทุกอย่างดีหมดอ่ะแต่แค่ระยะเวลาสั้นๆเพราะว่าฉันล่าใจไงคะกราฟ total เนี่ยเป็นเคสของเวฟ5ในกทม.ตัวเลขจริงเนี่ยเส้นสีแดงจะหลุดจากประมาณการอยู่ที่อย่างที่เห็นนะคะจะเป็นเส้นปราสีเหลืองแบบดิ่งขึ้นเนาะความชันเนี่ยบอกเลยว่าน่ากลัวมากๆส่วนในกราฟ Daily New Case เนี่ยประเทศไทยเริ่มได้รับผลกระทบสูญเสียอยู่ในขาทรงตัวแล้วก็กำลังพลิกกลับเป็นขาขึ้นจากนี้เนี่ยตัวเลขกทม.แล้วก็ปริมณฑลจะเป็นกราฟจะเป็นตัวกำหนดกราฟแทนหัวเมืองเนาะกราฟเปอร์เซ็นต์อินเคสเนี่ยของประเทศไทยจากเดิมจะเป็นขาลงกำลังที่จะมีการเริ่มเสียทรงแล้วก็จะวิ่งเข้าติดกับดักที่ 8% ซึ่งเรียกได้ว่ามันก็สูงมากๆอ่ะนะคะดร.สันเองเนี่ยก็มีการสรุปบอกว่าเรื่องกราฟสั้นๆก็คือรหัสสีแดงทุกกราฟเนี่ยอย่างที่เห็นก็คือจะมีการสิ่งมันจะเป็นสิ่งที่ต้องทำในทันทีนั่นแหละค่ะก็คือปกป้องระบบสาธารณสุขเนาะปกป้องโรงพยาบาลให้กับผู้ป่วยนอนโควิดซึ่งตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลก็เรียกได้ว่าอัดอั้นมามากพอสมควรแล้วถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องมีการช่วยกันรักษาโรงพยาบาลสำหรับป้องกันคนไข้ทุกประเภทเลยแล้วก็ทุกโรคเอาไว้ให้ได้นะคะรวมถึงจะต้องมีการ work from home ในเขตกรุงเทพปริมณฑลต่อไปอีกอย่างน้อย1เดือนแล้วก็ที่สำคัญเลยคืออย่าออกนอกบ้านไปกินเหล้าอย่าตั้งวงในออฟฟิศรวมถึงวงส้มตำด้วยรวมถึงมีการจะต้องตรวจ ATK ให้ถี่ทั้งในโรงเรียนสถานที่ทำงานแล้วก็โรงงานต่างๆนะคะแล้วก็
จะต้องมีการ home isolation community isolation hospital หรือว่า hospital ต่างๆนะคะโรงพยาบาลสนามแล้วก็กลับมาตั้งรับอย่างเต็มกำลังเลยรวมถึงจะต้องมีการใส่หน้ากากนะคะสำคัญที่สุดเลยอันนี้ค่ะช่วยได้มากที่สุดเลยนะคะก็คือการป้องกันด้วยการใส่หน้ากากอนามัยค่ะในยามนี้เวลานี้เนี่ย2ชั้นไปเลยยิ่งดีนะคะแล้วก็รีบไปฉีดวัคซีนตามที่นัดหมายกันให้มากที่สุดนะคะเพื่อที่จะลดภาระระบบสาธารณสุขค่ะลดการป่วยหนักแล้วก็ป่วยตายรวมถึงจะได้รักษาตัวอยู่บ้านได้โดยปลอดภัยพอสมควรนะคะแล้วก็บอกเลยว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการซ้อมนะคะแต่มันคือเรื่องจริงเลิกคิดได้แล้วว่าไอ้เจ้าโอเมก้าเนี่ยมันน่ารักน่าเอ็นดูเป็นวัคซีนเชื้อเป็นนู่นนั่นนี่ติดง่ายหายเร็วแล้วก็มีอาการแค่เล็กน้อยไม่ลงปอดแต่ทุกวันนี้โควิดมันสังหารคนทั่วโลกประมาณวันละ 8-9,000 คนทุกวันนะคะและส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นโอเมก้าปีนึงเนี่ยน่าจะเกือบ3ล้านคนรุนแรงกว่าไข้หวัดใหญ่ประมาณ 5-10 เท่านะคุณผู้ชมขาใครเนี่ยคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเป็นแล้วไม่ตายอย่าชะล่าใจเด็ดขาดค่ะเราจะต้องหยุดมันให้ได้โดยในทันทีเนี่ยเพราะว่าถ้าเราทำไม่ได้นะคะต้องบอกเลยว่ากทม.เนี่ยสถานีต่อไปแน่นอนก็คือ 5,000 คนในช่วงสัปดาห์หน้าแล้วก็จะไปต่อที่ 10,000 คนก่อนสิ้นเดือนอย่างแน่นอนค่ะรวมถึงมันจะเร็วร้ายที่สุดสามารถเป็นไกลได้ถึง 70,000 คนต่อวันเลยนะคะต่อประชากร10ล้านแบบอิสราเอลเมื่อเราพูดถึงโทเจนวาเนี่ยเมื่อราวประมาณ 3,300 ปีก่อนเราจะนึกถึงความประมาทการดูแคลนศัตรูพวกทรอยเสียเมืองวอดวายก็ด้วยเหตุนี้เลยค่ะแต่ทุกวันนี้เนี่ยศึกสงครามมันก็ย่อมต้องมีวันสิ้นสุดลงใช่ไหมคะสงครามโทรจันก็เช่นกันพวกทรอยเนี่ยเสียเมืองไปแล้วก็หนีไปสร้างเมืองใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนั่นก็คือกรุงโรมครั้งนี้ก็เช่นกันค่ะสงครามโอเมก้าเนี่ยก็จะต้องมีการยุติลงไม่ช้าก็เร็วแต่ก็เหมือนสงครามกรุงทรอยค่ะไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ออกจากเมืองนะคะแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ไปใช้ชีวิตใหม่ในกรุงโรมดร.สันค่ะก็มีการโพสต์ทิ้งท้ายนะคะว่าขอให้ทุกท่านเนี่ยโชคดีครับทุกคนเนี่ยอยากจะให้ดูแลคนที่ท่านรักแล้วก็ครอบครัวสู้อย่างเต็มที่อย่าประมาทแล้วมันจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะน่ากลัวแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่ากลัวนะคะยังไงก็ตามค่ะอย่าชะล่าใจแล้วก็อย่าประมาทนะคะเพราะว่าโอมิครอนเนี่ยมันอันตรายกว่าที่คิดนะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม